ว่าผมไปทำฮอปเปอร์ของจริงมาก่อนดีกว่าครับจะได้มองออกวางไว้แบบนี้ไหลปรื้สนะครับไอเทมมันก็เลยไหลปรื้สสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจาชาแนลนะครับและในวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft ในเวอร์ชัน 1.18 และผมก็กำลังเล่นอยู่ในโหมด Survival นะครับวันนี้มาทำไอ้นั่นกันดีกว่าครับเครื่องคัดแยกไอเทมเครื่องคัดแยกไอเทมจากที่ได้จากตัวทาวเวอร์นะครับพร้อมจังทำถังขยะด้วยไปเลยนะคัดแยกไอเทมแล้วก็ไอเทมที่เราไม่ได้ใช้ก็จะลงถังขยะไปเลยโอเคเรามาทำพื้นเพิ่มเติมกันก่อนครับเครื่องแยกไอเทมมันต้องสูง4ชั้นนะเป็นฮอปเปอร์ลำเลียงเป็นฮอปเปอร์ตรงนี้เป็นฮอปเปอร์ไหลมาน่าจะให้ไหลมาทางนี้เพราะทางนี้ติดลิฟต์น้ำผมว่าผมไปทำฮอปเปอร์ของจริงมาก่อนดีกว่าครับจะได้มองออกโอเคครับตอนนี้ผมก็วางฮอปเปอร์ข้างใต้กล่องที่ทาวเวอร์ส่งไอเทมลงมาแล้วครับเนี่ยในนี้มันก็จะฮอปเปอร์มันก็จะดูดไอเทมจากกล่องลงมานะครับแล้วผมก็จะทำเป็นวงจรคัดแยกไอเทมเลยแล้วกันตรงนี้เป็นฮอปเปอร์ส่งไปทางนี้4กล่องเป็น1 2 3 4อ่ะตรงนี้เกินละดินตรงนี้เป็นฮอปเปอร์ครับฮอปเปอร์4แล้วก็ลงมาอีก1 2 3 4เพราะฉะนั้นกล่องเราต้องวางไว้ตรงนี้กล่องมาวางไว้ตรงนี้1 22 3 4แล้วก็วางชั้นบนด้วยครับ1 2 3 4อันนี้คือตามจำนวนไอเทมที่ผมอยากจะได้ครับก็คือมีตัวเนื้อซอมบี้ตัวกันพาวเดอร์ลูกธนูแล้วก็กระดูกครับแล้วตรงนี้เราก็เอาฮอปเปอร์มาวางให้เอาตูดจิ้มไปที่กล่อง1 2 3 43 4นี่ครับเอาฮอปเปอร์เอาตูดจิ้มไปที่กล่องอย่างนี้ครับ2ชั้นจากนั้นเราก็เอาวัสดุอะไรก็ได้มาแปะไว้ข้างหลังซึ่งในกรณีนี้ผมต้องใช้สมูทสโตนอยู่แล้วครับจากนั้นก็ใช้เลเซอร์สโตนทอสนะครับแปะเข้าไปที่ตูดให้มันส่งสัญญาณไปที่ตูดของฮอปเปอร์อันล่างสุดต่อไปก็เอาสมูทสโตนของไอตัวเอนเดอร์แมนมาทำวงจรของเราต่อเมื่อกี้เอนเดอร์แมนมันมายุ่งกับเราต่อไปเราก็วางบล็อกให้เป็นรูปตัวทีแบบนี้แล้วก็วางหางแบบนี้เอาเลสโตนรีพิเตอร์แปะไม่ใช่ตัวนี้ต้องออกก่อนเอาเลสโตนรีพิเตอร์วางแบบนี้4กล่องก็วางปิดมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับพอเราวางตัวหินของเราเป็นรูปแบบนี้แล้วต่อไปแล้วก็เอาคอมเพลเตอร์ครับมาวางต่อตัดดินตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วเอาคอมเพลเตอร์นะครับวางไว้แบบนี้จากนั้นก็เอาฮอปเปอร์เล็งไปที่คอมเพลเตอร์นี่ครับแล้วก็วางไม่ใช่นี่มันเล็งผิดเล็งตรงนี้เล็งตรงนี้แล้วก็เล็งตรงนี้ครับเราต้องวางให้ตัวหางของจะมองไม่เห็นอ่ะเราต้องวางให้ตัวหางของฮอปเปอร์นะครับจิ้มมาที่คอมเพลเตอร์ครับแล้วก็จากนั้นเราก็เอาเลสโตนดัดมาวางแบบนี้ตอนนี้วงจรขยายไอเทมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เอาฮอปเปอร์มาวางไว้ข้างบนตรงนี้ให้มันไหลมาทางนี้ตรงนี้เป็นกล่องผมว่าผมต้องวางแผนทำตัวถังขยะลาวาของผมก่อนถังขยะลาวามันใช้ความสูงเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นด็อปเปอร์ไปทำด็อปเปอร์ก่อนดีกว่าให้ตรงนี้เป็นตัวฮอปเปอร์นะครับเอาไอเทมที่เป็นขยะเราไหลมาทางนี้ลงมาตรงนี้ผมจะทำเป็นตัวถังขยะลาวา
มันเขย่าลาวาต้องใช้อะไรเดี๋ยวผมขอขึ้นเป็นเลงก่อนนะตรงนี้เป็นฮอปเปอร์มาแล้วตรงนี้เป็นกล่องใส่ของตรงนี้ตรงนี้เป็นฮอปเปอร์ลงมาตรงนี้อย่างนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวดอปเปอร์แล้วก็ข้างล่างก็เป็นตรงนี้เป็นตัวดอปเปอร์เอาดอปเปอร์มาใช้ดอปเปอร์วางตรงนี้ให้มันหันหัวลงมาช่องนี้เป็นช่องลาวาสมมุติว่าเป็นตัวคอปเปอร์สโตนไปก่อนลักษณะก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าผมต้องทำวงจรด้วยวงจรให้มันดีดไอเทมลงลาวาให้เราตัวคอมเพลเตอร์นะครับวางไว้ให้หน้าคอมเพลเตอร์ให้ตัวแท่ง2แท่งเนี่ยไปติดกับตัวดอปเปอร์นะครับก็ต่อไปแล้วก็ตัวรีพิเตอร์นะครับมาวางไว้แบบนี้ของเราวางไว้อย่างนี้จากนั้นก็ใช้เลสโตนดัดปุ๊บบล็อกอะไรก็ได้วางไว้ตรงนี้เอาเลสโตนดัดวางขึ้นมาตรงนี้วงจรสำหรับทิ้งลาวาก็ประมาณนี้แหละครับซึ่งพอเราได้วงจรลาวาแล้วเรามาทำตัวคัดแยกไอเทมของเราก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีไอเทมสำหรับให้คัดแยกเลยครับเวลาเราจะทำเครื่องคัดแยกไอเทมนะครับเราจะต้องมีไอเทมที่มีชื่อก่อนแล้วก็เอาไอเทมอะไรก็ได้ครับใส่เข้าไปแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่า A 5ตัวก็ได้ครับมันก็จะเป็นไอเทมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น A 5ตัวทั้ง64อันเลยนี่โอเคเรากลับไปที่ไซต์งานของเราต่ออ๋อข้างบนนั้นยังเป็นดินอยู่เลยนี่ผมว่าวางฮอปเปอร์ได้เลยครับตรงนี้พอไอเทมมันไหลมามันจะได้ไหลไปตรงกล่องขยะแต่ระหว่างทางมันจะถูกคัดแยกก่อนต่อไปเราก็ต้องมาวางไอเทมที่เราตั้งชื่อแล้วครับวางที่ฮอปเปอร์ชั้นกลางนี่นะครับมันมาได้ยังไงเดี๋ยวผมต้องจัดการถอนวงจรนี่ก่อนโอเคครับเมื่อกี้ผมเอาไอ้ตัวฮอปเปอร์วางไหลปรื้สนะครับไอเทมมันก็เลยไหลปรื้สตามไปเลยครับมันก็ดูดไปยุ่งยากครับผมเอาฮอปเปอร์ตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราทำระบบคัดแยกของเราให้เสร็จก่อนต่อมาเราก็เอาไอ้ตัวหินที่เราไปตั้งชื่อมาแล้วนะครับเมื่อกี้เอามาวางไว้ครับวางไว้ในแต่ละบล็อกมันมี5บล็อกเราต้องวางไป4บล็อกแบบนี้ครับแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ต่อไปเราก็เอาไอเทมที่เราต้องการนะครับที่จะคัดแยกใส่ลงไปครับช่องแรกให้เป็นกระดูกต่อมาให้เป็นธนูต่อมากันพาวเดอร์แล้วก็ตัวเนื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้นี่เดี๋ยวผมจะเอาไปขายครับเอาไปขายพ่อค้าจะได้มีเงินมาใช้ต่อจากนั้นเราก็เอาตัวฮอปเปอร์ชิ้นสุดท้ายนะครับที่ขาดไปใส่ลงไปเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูแต่ละกล่องสิครับว่าเป็นยังไงดูที่กล่องแรกกระดูกโอเคธนูกันพาวเดอร์เยอะหน่อยก็เนื้อซอมบี้โอเคเริ่มมากันแล้วครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะทุกอย่างดำเนินการได้ตามปกติไอเทมตรงนี้ก็มันจะค่อยๆดูดมาครับมันจะช้าหน่อยโอเคครับตอนนี้ข้างนอกก็ฝนตกอยู่นะครับหมายถึงว่าฝนตกในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอากาศช่วงนี้มันร้อนมากๆเลยครับฝนจะตกมันก็ไม่แปลกหรอกครับแต่ว่าในที่สุดเครื่องนี่ทำงานแล้วครับระบบทิ้งขยะอัตโนมัติก็ระบบคัดแยกขยะไม่ใช่ดิคัดแยกไอเทมกับระบบทิ้งขยะลงลาวาอัตโนมัติก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ปรับปรุงตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ให้ดูสวยงามก็เป็นอันเสร็จโอเคเดี๋ยวผมจะทำแพลตฟอร์มตรงนี้ให้มันสวยงามอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็ทำการปรับปรุงแพลตฟอร์มตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาไฟมาปักทำพื้นให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ระบบคัดแยกระบบทิ้งขยะอะไรก็เรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้วครับอ๋อแล้วก็ไม่ต้องขอที่จะให้ผมทำคลิปสอนนะครับคือขณะผมทำเองนี่ยังต้องเปิดสูตรดูเป็นชั่วโมงเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ